Muhammad is my guide. Muhammad is my teacher. Muhammad my beloved. สนับสนุนช่วงที่1โดยชาวเลซีฟู้ดร้านอาหารทะเลฮาลาลของคนบางกอก0937413999เอสนาคำตอบของผิวสวยโทร0999797169จายาเชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาโทร02-294-9898อัพติวเตอร์มุสลิมคุณภาพเสิร์ฟวิชาการถึงบ้านโทร0898326220ชาอินชิสุดยอดชาอร่อยเต็มเปี่ยมด้วยโอเมก้าไม่มีคาเฟอีนโทร0909693551Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับท่านผู้ชมสองความโปรดปรานที่มนุษย์มักหลงลืมนั่นก็คือเวลาว่างและสุขภาพที่ดีฉะนั้นวันนี้หนังสือเดินทางนะครับจะพาคุณผู้ชมไปอาณาจักรเครื่องเล่นนะครับที่มีเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการของน้องๆหนูๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านสมองร่างกายหรืออารมณ์ก็ดีนะครับสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่าคิดโซน่านะครับจำลองสถานที่ที่บ่งบอกถึงสายงานอาชีพต่างๆเพื่อที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ลองเข้าไปร่วมสนุกอีกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราตามคุณชาคิดไปเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าสถานที่อย่างเนี้ยมันเจ๋งและสนุกแค่ไหนไปกันเลยดีกว่าครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหนังสือเดินทางนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไปแอดเวนเจอร์กันแบบลุยๆมันๆ นะครับแต่คราวนี้ครับเรามาในมุมพิเศษครับสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเลยฮะเราจะมาพบกันที่คิดซูน่านะครับแล้วก็ตอนนี้เยาวชนอยู่ข้างๆเราเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันดูว่าชื่ออะไรมั้งครับชื่ออะไรครับชื่อฮูดอายุเท่าไหร่ครับ4 5เหรอครับแล้วพรุ่งนี้อายุเท่าไหร่พรุ่งนี้อายุเท่าไหร่พรุ่งนี้เมื่อคืน5อ๋อพรุ่งนี้เมื่อคืน5อาชื่ออะไรครับน้องรุจินค่ะน้องรุจินนะครับอายุเท่าไหร่ครับ3ขวบครึ่งค่ะ3ขวบครึ่ง4ขวบได้มั้ยไม่ได้โอเคไม่เป็นไรชื่ออะไรครับชื่อนัวชื่อนัวครับอายุเท่าไหร่ครับ6ขวบ6ขวบแล้วครับอันนี้เขารู้เรื่องแล้วนะครับเราไม่เล่นมุกชื่ออะไรครับเด็กหญิงฮาบีบีค่ะอายุเท่าไหร่ครับ6ขวบครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นอะไรครับเชิญชมเลยครับครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับเราจะมากันที่สไลเดอร์นะครับใช่ปะสไลเดอร์นะครับครับสำหรับสไลเดอร์อันนี้นะครับผู้ชมจะเห็นว่ามีความสูงค่อนข้างมากนะจะทำให้เยาวชนเนี่ยพัฒนาทางด้านความกล้าหาญสมรรถภาพทางด้านร่างกายแล้วก็เรื่องการมีระเบียบในการที่จะต้องรอในการที่จะให้ลงมาทีละคนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ครับดีกันไว้เพื่อพระองค์แม้บางอย่างอาจทำให้เราโกรธเคืองกันไปไม่ได้สายสัมพันธ์สั่งให้เราแค่ยิ้มให้กันมาเลยส่งรอยยิ้มและความห่วงใยรู้เลยไปหารู้เราก่อนเลยเร็วอยู่ตรงนี้จะดูแลกันเรื่อยไปข้ามกันนี่หน้าตาตื่นเต้นสุดๆแล้วนะครับครับสำหรับบอลอากาศนะครับจะเป็นการฝึกฝนทักษะกล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกายนะครับและจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองและรักษาสมดุลของร่างกายครับโดยเครื่องเล่นครั้งอันนี้นะครับที่เป็นข้อควรระวังก็คือว่าไม่ควรที่จะให้เยาวชนไปนอนแล้วก็มีการกิ้งทับนะครับอันนี้จะเกิดอันตรายก็ได้ครับให้ไปอยู่ข้างในให้หมดเลยแต่ตอนนี้ครับกติกาครับเราจะให้แบ่งเป็น2ทีมครับทีมนูและฮาบิบีแล้วก็ทีมพูดและรูจอินนะครับจะแข่งกันนะครับว่าใครจะกิ้งไปและกิ้งกลับใครจะเสร็จก่อนครับไปชมกันเลยครับมาเข้าข้างในเลยพร้อมยางน้ำหนึ่งถึงล้านนะน้ำหนึ่งถึงล้านนะเอาอย่างหนึ่งสองสามไปกลับเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับสู้ไหมสู้เอาเลยโอ้โหนะครับฝั่งรู้ใจอินเป็นฝ่ายชนะครับรู้ใจอินกับตะฮูดนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นฝ่ายชนะครับรู้ใจอินรู้สึกไงบ้างครับที่เป็นฝ่ายชนะขอเช็ดน้ำมูกด่วนเลยนะฮะเ
ครับสำหรับเครื่องเล่นลู่วิ่งลมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการเสริมทักษะการกระโดดนะครับแต่กติกาของเรานะครับจะให้วิ่งครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงลูกบอลกิ้งๆอันนั้นนะฮะแล้วก็วิ่งกลับมานะครับว่าใครจะไปก็กลับมาถึงก่อนกันนะครับโดยจะแยกเป็นชายแข่งกับชายหญิงแข่งกับหญิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเหนื่อยมากเลย1 2 3ไปต้องถึงลูกบอลถึงลูกบอลถึงลูกบอลวุ่น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 เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าลุงใจอินเหมือนวิ่งอยู่ท่ามกลางดวงดาวผ่านกันมาหลายด่านเลยนะครับสำหรับด่านนี้ก็จะเป็นบ่อบอลนะครับเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในคิสซูน่านะครับเดี๋ยวเราจะมีภารกิจพิเศษนะครับโดยในครั้งนี้นะครับเราจะมีภารกิจคือให้เยาวชนครับข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปถึงฝั่งนู้นครับแล้วเอาลูกบอลที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับไปวางไว้ที่โค้งๆนะครับมันจะมีโค้งๆไว้สำหรับลมอะครับปล่อยลมแล้วพอวางไว้เนี่ยลมก็จะลอยขึ้นครับนะครับเลี้ยงบอลให้ลอยขึ้นแปลกมากเลยนะครับสามารถทำได้ครับสัมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงฮะงานด่านทดสอบมาหลายๆด่านแล้วฝึกแล้วคิดว่าภารกิจนี้จะทำได้ไหมครับได้คิดว่าทำได้ไหมครับคิดว่าการฝ่าภารกิจครั้งนี้กับสอบแอดมิชชั่นอันไหนจะยากกว่ากันครับฮับบีบีฮับบีบีคิดว่าทำได้ไหมได้ภายในวันนี้จะผ่านไปถึงไหมอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าน้องๆเยาวชนทั้ง4คนมีใครบ้างที่สามารถทำได้นะครับไปดูกันเลยครับมายืนตรงนี้เร็วเรียงตามลำดับความสูงใครสูงสุดยกมือทีละคนทีละคนทีละคนส่งรอยยิ้มและความห่วงใยข้ามไปหากันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนั้นจะดูแลกันเรื่อยข้ามกำแพงรั้วรักรั้วล้อมโอบอ้อมจริงใจจะวันนี้หรือจะวันไหนตักเตือนห่วงใยให้กันสัมพันธ์กันเอ้าไปอาชีพกันเลยไปเล่นอาชีพกันต่อเลยป่ะไปดูอาชีพกันดีกว่าป่ะส่งรอยยิ้มและความห่วงใยข้ามไปหากันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนั้นจะดูแลกันเรื่อยไปข้ามกำแพงรั้วรักรั้วล้อมโอบอ้อมจริงใจจะวันนี้หรือจะวันไหนตักเตือนห่วงใยให้กันส่งรอยยิ้มและความห่วงใยข้ามไปหากันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงสำหรับน้องๆหรือเยาวชนนะครับที่ต้องการจะพาผู้ใหญ่มาเที่ยวไม่ใช่นะไม่ใช่นะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการจะพาเยาวชนมาเที่ยวนะครับก็ค่าใช้จ่ายไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดนะครับเยาวชน220บาทหรือว่าน้องๆที่มีความสูงต่ำกว่า105ซมนะครับจะได้ราคาพิเศษครับฉะนั้นมากันเยอะๆเลยครับมาพร้อมๆกันเยอะๆได้ส่วนลดและมากันเป็นยามาอาเลยครับเล่นกันให้เต็มที่นะครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเพลิดเพลินกับสวนสนุกคิสโซน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคุณชากิตและคุณอานัสนะครับจะพาเราไปดื่มเครื่องดื่มสุดชิลพร้อมทั้งรับประทานขนมแสนอร่อยที่ร้านไม้บ้านกาแฟต่ออีกด้วยนะครับเขาบอกว่าที่ร้านไม้บ้านกาแฟแห่งนี้นะครับเดิมทีเปิดเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมากว่า20ปีแล้วแต่ทว่าด้วยกับความชื่นชอบในรสชาติของกาแฟและขนมของเจ้าของร้านจึงได้ผันตัวเองมาเปิดร้านกาแฟและร้านขนมจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปชิมกันเลยดีกว่าครับMuhammad is my guide. Muhammad is my teacher. Muhammad my beloved. สนับสนุนช่วงที่2โดยชาวเลซีฟู้ดร้านอาหารทะเลฮาลาลของคนบางกอก 093-741-3999
เอสนาคำตอบของผิวสวยโทร0999797169จายาเชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาโทร02-294-9898อัพติวเตอร์ติวเตอร์มุสลิมคุณภาพเสิร์ฟวิชาการถึงบ้านโทร0898326220ชาอินชิสุดยอดชาอร่อยเต็มเปี่ยมด้วยโอเมก้าไม่มีคาเฟอีนโทร0909693551โอ้เหนื่อยอีกแล้วครับเหนื่อยตลอดคุณอิมรอนคุณผลิตนี่ทิ้งผมอีกแล้วก็ต้องรบกวนคุณนัทมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในช่วงอาหารของเรานะครับในตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ร้านไม้บ้านกาแฟครับถ้าเกิดว่าเดินบรรยากาศตอนนี้เราก็จะเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีโชว์รูมให้คนเนี่ยได้มาเห็นเฟอร์นิเจอร์บ้างก็เลยเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ได้ทำไปใส่ในร้านกาแฟครับคือร้านกาแฟที่เป็นร้านไม้หมดเลยใช่ร้านไม้แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยหลายๆอย่างและความพิเศษของร้านนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรานั่งเฮ้ยสบายเราชอบซื้อกลับบ้านเลยเอางั้นเลยเหรอใช่ครับแต่เมนูอาหารจะพิเศษกว่าครับไปชมกันเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านกาแฟที่เป็นโซนร้านไม้บ้านกาแฟอาหารเมนูเต็มไปหมดเลยฮะไม่รู้จะทานอะไรก่อนดีงั้นขอเริ่มด้วยกับอันนี้อะไรครับนี่แล้วกันเป็นโรตีแกงเขียวหวานนี่เขาบอกว่าเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยคือถ้าเกิดมาร้านเนี้ยต้องกินเมนูนี้แหละอันนี้ครับอะไรเนี่ยขนมปังเนยนมสดถ้าเกิดว่ามาสั่งขนมปังนมเนยสดสั่งผิดไม่ได้ไม่ได้ต้องเนยนมสดอย่างเดียวสดอย่างเดียวต่อไปครับอันนี้เป็นเมื่อกี้ถามเขาว่าพายทูน่าพอพายทูน่าพอหมายถึงว่าให้เรียกแค่นี้พายทูน่านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขอหน้าใหม่พายทูน่าและอีกอันนึงที่อยู่ข้างๆพายผักโขลนเดี๋ยวอีกทีนึงพายผักโขลนพายผักขมและเมนูที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือปิ่นโตแดงนี่ของเรานะใช่แล้วว่าน่ากินมากเลยช่วยขอนี่พิซซ่าโบโลน่าเลเซอร์อันนี้ที่เป็นเมนูเด็ดๆและมีเมนูอีกมากมายครับที่ได้รับชมรับทานกันอีก2เมนูที่ยังไม่บอกครับอันนี้น้ำอะไรฮะแอปเบอร์รี่แอปเบอร์รี่โอเคก็คือว่าเป็นแอปเปิ้ลกับเบอร์รี่ผสมกันนะแล้วจางด้วยส้มหั่นแว่นธรรมดานะครับแว่นสายตาสั้นเลยไงแล้วอันนี้ก็จะเป็นมรกตมรกตก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะฮะอันนี้คืออะไรผู้ป่วยยังไงเนี่ยมีเข็มฉีดยาเป็นเทคนิคในการกินอย่างนึงวิธีการก็คือว่าสามารถทานแบบนี้ได้เลยใส่ปากเลยป่ะใส่ปากได้เลยนะครับสุดเลยคุณอนัทจะเป็นฝ่ายทดลองนะครับเป็นพิธีกรพิเศษของเราครับเชิญเลยฮะจะดีเหรอดีครับโอเคเยี่ยมมากเลยไม่ใช่นี่กินแบบสลิ่งฉีดลงไปเลยจริงไหมเนี่ยเขาทำจริงป่ะผมไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองเฮ้ยออกคนแรงๆคนแรงๆสิคนแรงๆนี่ในกากข้างกันเลยใช่ไหมเรามาเริ่มทีละเมนูกันเลยดีกว่าฮะโอเคเริ่มจากดอกไม้สีนี้เลยแล้วกันสุดยอดมากครับจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์ใช่นี่โรตีแกงเขียวหวานอันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อนะฮะจะช้าทำไมล่ะครับเนื้อสีแดงข้างสดนะครับจะเป็นเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงละมุนไม่ใช่นี่อันนี้คือการกินแบบเป็นคำแต่ถ้าเกิดว่ากินจนหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นประโยคเพราะว่าหลายคำต่อปะเป็นไงฮะมันมันนี่สนุกมากแล้วไม่ใช่คือแกงมันอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนะเป็นอะไรครับบังยังไงมียาพิษหรือยังไงอ๋อโรตีก็จะกรอบไม่ได้ติดมันแต่จะเอาความมันของแกงแทนใช่เมนูต่อไปครับขนมปังเนยนมสดครับครับนี่ไม่ธรรมดาไม่ใช่เนยนมสดธรรมดานะครับเนยนมสดมากก็มีหลายชิ้นทานกันเลยได้กันเลยดีกว่าไม่ธรรมดาคุณอนัททานแล้วกันครับเอากับมือเลยแล้วกันชุ่มๆเนยแล้วก็มีน้ำตาลนะครับข้างในอร่อยมากคำเดียวอืมข้างนอกมันดูกรอบๆแต่ข้างในมันนุ่มด้วยกับมันมีเป็นนมแล้วก็น้ำตาลข้างนอกเนี่ยอาจจะแบบเค็มๆนิดนึงแต่ข้างในหวานดูมาชักกินครับดูครับติดคอมานั้นเลยบ้างว่ามันไม่ได้ขอน้ำมันปืดมากเลยอันนี้เลยน้ำมันพืชอ่ะนี่มันน้ำมรกตน้ำมันพืชป่ะน้ำมันมรกตน้ำมันยี่ห้อน้ำมันแจกสปอนเซอร์ด้วยอันนี้นะครับกินหลอดมันกำลังดีเมนูต่อไปที่เราจะทานกันนะครับพายุน่ากับพายผักโขมครับเมื่อกี้ก่อนเลยครับฮะก็จะเป็นซอสแล้วก็มีมายองเนสนะครับโอ้พร้อมเลยฮะพร้อมครับผักโขมครับเพื่อบางผมว่าน่าจะกินทุน่าก่อนนะผมว่าได้ครับไม่มีปัญหาครับปิดรายการไปเลยว่าเดี๋ยวลองดูเป็นไงบ้างขมไหมมันไม่ขมอ่ะผักขมไม่ขมได้ไงคุณผักขมผักขมหวานๆแล้วก็ขึ้นชื่อว่าผักต้องมีประโยชน์อยู่แล้วอันนี้คืออะไรทูน่าทูน่าขมนะฮะทำไมครับทูน่าสองหน้าทำไมไม่ช่วยผมเลยอ่ะเออผมได้อยู่คนเดียวกำลังกินอยู่อ่ะเมนูนี้น่าจะเหมาะกับคนทำงานเช้าทำไมครับท้องได้ท้องไม่ใช่เป็นของว่างได้ทำพอดียังไม่ใช่ของว่างถ้าอย่างนี้นี่ของว่างของว่างโอ้คุณนัทอันนี้ผมกินไม่ได้เลยอ่ะมันมีพีชพีชแสดงว่ามันต้องใส่น้ำมันลมแน่เลยทำไมครับก็มันซ่าคิดว่ามันไม่ใช่ทานก่อนอันนี้เป็นพิซซ่าคาร์โบนาร่าเลเวอร์
แป้งจะค่อนข้างกรอบนิดนึงชิมพร้อมกันเลยดีกว่าใหญ่มากชิ้นใหญ่มากพอดีคำอันเนี้ยอันนี้พอดีคำแล้วพอดี 2-3 คำก็ได้แล้วมันน่ากินนะครับคือมองแทบจะไม่เห็นไส้กรอกหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวหน้าเลยครับเพราะว่าชิ้นนี่แบบกรอบไปหมดเลยนะฮะมันคืออาหารอิตาเลียนเราจะกินแบบโรแมนติกโรแมนติกแบบอิตาเลียนกันหน่อยรายการดีกว่าอิตาลีเขาจะกินอย่างนี้ไงรสชาติเป็นไงมาสักนิดมันเลิศมากจริงๆครับท่านผู้ชมครับถ้าใครที่ชอบชีสหนักๆเนี่ยต้องนี่เลยต้องเมนูนี้เลยครับแล้วเราได้รับเกียรติจากพี่เจ้าของร้านนะครับครับสวัสดีครับชื่อชาลีจารีนะครับเป็นเจ้าของร้านนายบ้านกาแฟครับถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางมาที่ร้านนี้เนี่ยเราเดินทางยังไงได้บ้างครับถ้าสมมติมาจากลำแพงก็ตรงมาแล้วก็ถึงแยกพระราม9เนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตรงมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับแต่ถ้าสมมติมาทางศรีนครินทร์นะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ก็ตรงมาเรื่อยเลยนะครับแล้วถ้าเห็นฟาร์มเชลก็ยูเทิร์นแล้วก็ตรงมาสักนิดนึงครับมองทางด้านซ้ายจะเห็นเป็นร้านกาแฟครับก็คือเลยปั๊มเชลมานิดเดียวนะฮะแล้วผมอยากจะทานอาหารผมกลัวว่าคนจะเต็มครับสามารถจองได้ที่เบอร์ไหนฮะได้ครับโทรมาเลยนะครับที่0819080313ร้านปิดวันจันทร์นะครับเปิด10 โมงเช้าถึง2 ทุ่มครับครับแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดนึงได้บ้างเลยผมขอกินพิซซ่าแบบอิตาเลียนหน่อยลองเข้าเลยได้นะฮะ เดี๋ยวขอลาไปด้วยกับลีลาการทานพิซซ่าแบบอิตาเลียนนะครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปดื่มเครื่องดื่มสุดชิลพร้อมทั้งรับประทานขนมแสนอร่อยวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกแห่งความคิดของอาจารย์สมคิดระวางกูลนักเขียนผู้มีชื่อเสียงนักบริหารสนามบินระดับโลกนักสร้างเป้าหมายนักแก้ไขปัญหารวมทั้งเป็นนักรบผ่านศึกอีกด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังนะครับว่าอาจารย์สมคิดระวางกูลจะพูดเรื่องราวอะไรเพราะว่าวันนี้เรามีหนังสือมาแจกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับ Muhammad is my guideMuhammad is my teacher Muhammad my beloved สนับสนุนช่วงที่3โดยชาวเลซีฟู้ดร้านอาหารทะเลฮาลาลของคนบางกอก0937413999เอสนาคำตอบของผิวสวยโทร0999797169จายาเชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาโทร02-294-9898อัพติวเตอร์ติวเตอร์มุสลิมคุณภาพเสิร์ฟวิชาการถึงบ้านโทร0898326220ชาอินชิสุดยอดชาอร่อยเต็มเปี่ยมด้วยโอเมก้าไม่มีคาเฟอีนโทร0909693551ครับในช่วงที่3ของรายการนะครับกับการเดินทางไปในความคิดของบุคคลท่านหนึ่งนะฮะเป็นบุคคลที่มีความคิดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับพบกับอาจารย์สมคิดระวางกูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจากอาจารย์เป็นเด็กวัดเนี่ยแล้วนั่งมองเครื่องบินอยู่ตอนนี้อาจารย์มามีเงินล้านก่อนอายุ25เนี่ยครับมันมาที่ไปยังไงอาจารย์โดยหลักแล้วนะครับผมเนี่ยศึกษาหนังสือของเดลคาเนกีเดลคาเนกีบอกว่าคุณจะเกิดในชาติตระกูลที่ต่ำต้อยขนาดไหนไม่สำคัญการศึกษาคุณจะน้อยขนาดไหนไม่สำคัญนะสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่คุณเกิดมันจะเลวร้ายขนาดไหนไม่สำคัญทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยที่จะประสบความสำเร็จที่จะโด่งดังในชีวิตเหมือนคนทั่วไปคุณอยากรวยแค่ไหนประสบความสำเร็จแค่ไหนโด่งดังแค่ไหนทำได้หมดเหมือนกันหมดเพราะนั้นพวกชาติตระกูลการศึกษาสภาพแวดล้อมไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีเป้าหมายเป้าหมายคือคุณต้องมีเป้าหมายไม่ใช่เป็นเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินแล้วก็ไม่มีความทะเยอทะยานแย่งหมากินมันตลอดชีวิตอย่างเงี้ยชีวิตมันก็ไม่พัฒนาไม่รวยไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าวันนี้เราเป็นเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินโอ้โหชีวิตลำบากเหลือเกินทนหิวทนหนาวทนทุกข์ทรมานหนาวจนกระทั่งเลือดมันหยดออกมาจากปากติ่งเนี่ยนะครับพอปากมันแตกเนี่ยไม่อยากอยู่กับความทุกข์ทรมานนี้อีกแล้วแล้วยังไงอยากรวยอยากประสบความสำเร็จกำหนดเป็นเป้าหมายผมก็กำหนดเลยอายุ25ผมจะต้องมีเงินล้านมีบ้านมีรถให้ได้นะเพราะไม่อยากเห็นแม่ลำบากนะไม่อยากเห็นน้องไร้การศึกษาถ้าเรามีเงินล้าน
มีบ้านมีรถเอาเงินส่งให้แม่ใช้แม่ไม่ต้องลำบากเอาเงินส่งให้น้องเรียนน้องจะได้มีการศึกษาจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเราเหมือนพ่อแม่ในอดีตผมก็ตั้งเป้าหมายเลยนะฮะตั้งเป้าหมายเลยผมจะต้องมีเงินล้านก่อนอายุ25ทำงานบนเครื่องบินพูดภาษาอังกฤษได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีแฟนเป็นนางงามตอนนั้นตั้งความหวังในอายุเท่าไหร่อายุ11ขวบ11ขวบครับอ่านเดลคาร์เนกี้แล้วอ่านเดลคาร์เนกี้ใครให้หนังสืออาจารย์พระที่มาจากกรุงเทพมาบวชมาบวชต่างจังหวัดพอมาบวชต่างจังหวัดเนี่ยก็เอาหนังสือของเดลคาร์เนกี้มาอ่านนะทีนี้พอสึกไปแล้วไม่ได้เอากลับทิ้งไว้ที่วัดพอทิ้งไว้ที่วัดผมก็ไปเจอแต่ไม่รู้ว่าทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่หนังสือมันเก่ามากเลยปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดมาหน้า11แล้วก็อ่านพออ่านแล้วไปเจอสิ่งที่เดลคาร์เนกี้พูดแบบนี้แล้วผมเชื่อเป็นไปได้ผมก็เลยตั้งเป้าหมายครับเมื่ออายุ25อาจารย์มีบ้านได้มีจริงอายุ25ได้ครบ5ข้อตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีบ้านมีรถมีเงินล้านไปเที่ยวต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้มีแฟนเป็นนางงามทำงานบนเครื่องบินได้ครบหมดสิ่งที่เราย้อนกลับมาคิดก็คือเฮ้ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเชื่อในเรื่องที่คนทั่วไปมีความรู้สึกว่ามันบ้ามันปัญญาอ่อนจากเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินนะแล้วก็ไปเชื่อว่าเฮ้ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วมันจะรวยมันจะประสบความสำเร็จไปเชื่อได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้พอเราเชื่อเราศรัทธาเราลงมือทำแล้วไม่หยุดสุดท้ายเราก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ฟังก็เหมือนง่ายนะฮะ14ปีตั้งแต่อายุ11ตอนที่ตั้งความฝันตั้งเป้าหมายพอมา25ได้ตามความฝันตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ครับ14ปีนี่ทำอะไรบ้างครับเหนื่อยขนาดไหนยากขนาดไหนฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะว่ายากมันไม่ยากในโลกนี้ไม่มีอะไรยากเกินที่มนุษย์จะทำได้แต่ในขณะเดียวกันไม่มีความสำเร็จอะไรที่มันได้มาง่ายๆนึกออกไหมนั่งอยู่เฉยๆแล้วความสำเร็จมันหล่นมาใส่หัวเราแล้วเรารวยเราประสบความสำเร็จมันไม่มีเพราะฉะนั้นความรวยความสำเร็จหรือว่าทุกอย่างในชีวิตที่เราต้องการเนี่ยมันมาจากความพยายามทั้งหมดทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามต้องพยายามจับเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินสมัยนั้นทำงานได้วันละ1สลึงรับจ้างตักขี้วันละ1สลึงนะส้วมเต็มปุ๊บเอาสุดโถออกเราไปรับจ้างตักขี้ได้วัน1สลึงนึงถ้าเราทำวันละสลึงสลึงกว่าจะได้ล้านมันเป็นไปไม่ได้ทำยังไงเราจะได้มากกว่านั้นเงินล้านนี่มันหาง่ายมากมันไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่เราต้องพยายามไปขับรถ2แถวไปขับรถ2แถวกะขับรถสักปีนึงปีหน้าเราซื้อรถเองนะเราผ่อนรถเองนะเราผ่อนรถมีรถสัก3คันเราก็ได้เงินนะไปทำอยู่พักหนึ่งปรากฏว่าส่งไม่ทันรถถูกยึดพอรถถูกยึดเปลี่ยนใหม่ยังมีอยู่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ละไปเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารได้วันละ700บาททิปได้ทิปวันละ700บาทเสิร์ฟอยู่ที่ท่าเรือของเตยต่างประเทศมันเข้ามาโอ้ยได้เยอะ700เดือนหนึ่ง 20,000 กว่าบาทปีหนึ่ง 200,000 กว่า5ปีได้เงินล้านหนึ่งโอ้โหเอาละวิธีนี้ก็ได้เสิร์ฟอาหารไป4ปีครึ่งนะเงินได้มาเยอะมากแต่ไม่เหลือติดเหล้าติดผู้หญิงติดการพนันติดยาเสพติดหมดเลยเงินหมดไปก็พวกนี้วิธีการนี้มันทำให้เราไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเงินมันไม่ได้แต่ว่าเราไม่มีวินัยในตัวเองทำตัวไม่ถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ทำไงหนีเลิกจากยาเสพติดเพราะถ้าอยู่ต่อไปชีวิตหายนะเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์นะเพื่ออดยาเสพติดพอไปเป็นทหารเกณฑ์ก็หยุดหมดเล่าผู้หญิงการพนันยาเสพติดหยุดรีเซ็ตใหม่หยุดเริ่มต้นชีวิตใหม่พอเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไปเข้าทำงานการบินไทยนะเข้าทำงานการบินไทยเงินเดือน 2,700 บาทโอ้โหแล้วชาติไหนมันจะได้ล้านหนึ่ง 2,700 บาทไม่ได้ทำงานดิ้นรนอีกรอบหนึ่งไปต่างประเทศนะไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกเงินเดือนรวมเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับผมได้เดือนละ 300,000 บาทพอได้เดือนละ 300,000 บาททำพักเดียวก็รายล้านได้เงินล้านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการในการเดินจากเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายเสร็จหาวิธีการวิธีการนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นวิธีการนี้วิธีการนี้ได้เงินน้อยพัฒนาตัวเองเรียนรู้ให้มากขึ้นหาเงินได้มากขึ้นในประเทศมันไม่สามารถเสร็จตามเวลาที่เรากำหนดเราก็ต้องไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้มันได้เงินมากขึ้นแล้วสุดท้ายผมก็ไปประสบความสำเร็จที่ต่างประเทศมีเงินล้านทำงานบนเครื่องบินนะมีบ้านมีรถผู้ภาษาอังกฤษได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีแฟนเป็นนางงามก็ได้ครบหมดตอนอายุ25ระหว่างเป้าหมายแต่ละอันที่อาจารย์ทำและพยายามเนี่ยมันก็จะหลุดไปทีละอันจากความล้มเหลวใช่ครับ
ระหว่างช่องว่างวิธีการแต่ละอันนี่คือการศึกษาเพิ่มเติมอ่ะใช่ครับคือเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคนเราเนี่ยนะครับเราทำงานถ้าเราทำงานใช้แรงทุกวันทุกวันทุกวันค่าแรงมันจะเท่าเดิมนะฮะถ้าเราทำงานด้วยและพัฒนาตัวเองไปด้วยคือหาความรู้ไปด้วยค่าแรงมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันเนื่องจากความรู้เนื่องจากความรู้ของเรามันจะทำให้ค่าแรงเราเพิ่มขึ้นเช่นสมมติว่าเรารับจ้างหิ้วปูนได้วันละ300บาทวันละ300บาทเมื่อไหร่มันจะได้ล้านมันไม่พอกินนะไม่พอเลี้ยงครอบครัวเราอยากมีรายได้วันละ500บาททำยังไงอยากมีรายได้วันละ500บาทต้องใช้ความรู้เพิ่มหาความรู้เพิ่มไปเรียนก่ออิฐฉาบปูนนะเรียนก่ออิฐเรียนฉาบปูนเรียนเทปูนค่าแรงขึ้นเป็น500บาทใช่มั้ยจากเดิม300เป็น500เฮ้ยพอก่ออิฐฉาบปูนได้วันละ500อยากมีรายได้วันละ1,000ทำยังไงอยากมีรายได้วันละ1,000ไปเรียนรู้วิธีบริหารจัดการว่าถ้าเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนมาเป็นโฟร์แมนมาคุมคนงานเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างไปหาโฟร์แมนให้โฟร์แมนสอนเราพอโฟร์แมนสอนเรามีความรู้ในเรื่องของการคุมคนการบริหารคนขึ้นมาเป็นโฟร์แมนได้เดือนได้วันละ1,000ได้วันละ1,000เฮ้ยอยากได้วันละ5,000ทำยังไงรับเหมานะเช่นห้องน้ำห้องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเหมาเลยนะ20,000โอเคไหม20,000โอเคเราทำเสร็จปุ๊บต้นทุน15,000เราได้กำไร5,000วันเดียวเราทำเสร็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จเราจะรวยแรงอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะเราจะประสบความสำเร็จเร็วแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราพัฒนาตัวเองเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหนพัฒนาตัวเองเร็วนะเรียนรู้เร็วเราก็จะรวยและประสบความสำเร็จเร็ววิธีการมีแค่นั้นเองตัดเข้ามาตอนที่อาจารย์เป็นทหารเกณฑ์ครับที่สระแก้วครับเล่าให้ฟังนะมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตช่วงนั้นบ้างช่วงนั้นเนี่ยผมหนีจากอาบอบนวดมาตอนนั้นติดเหล้าติดผู้หญิงติดการพนันติดยาเสพติดนะตีสามเมานอนข้างถนนนอนตามป้ายรถเมย์ไม่มีอนาคตเลยชีวิตเงินได้มาเท่าไหร่เสพยาหมดถ้าเราขืนอยู่อย่างนี้อีก10ปีตายแน่นอนไม่เอาละเราไม่อยากตายตอนอายุยังหนุ่มหนีไปเป็นอาหารดีกว่าอดทุกอย่างเลยพอหนีไปเป็นอาหารปุ๊บวงจรอุบาทมันถูกตัดเหล้าผู้หญิงการพนันยาเสพติดมันเข้ามาหาเราไม่ได้พอมันเข้ามาหาไม่ได้เราก็หักดิบเลยเลิกแต่พอเลิกเสร็จฝึกหนัก3เดือนฝึกได้3เดือนพอฝึก3เดือนเสร็จต้องส่งกลับบ้านเขาไม่ส่งเรากลับบ้านปรากฏว่าไอ้เขมรแตกนะเขมรแดงกับเขมรขาวมันลบกันนะพอไอ้ฝ่ายที่แพ้มันก็หนีเข้ามาในประเทศไทยไอ้ฝ่ายที่ชนะมันก็ตามเข้ามาตีมันก็มาลบกันในประเทศไทยบ้านเราก็เละพอเละปุ๊บเราก็ส่งทหารเข้าไปดันมันออกพอไปดันมันออกมันมีปืนทั้งคู่นะเราไปดันมันมันก็ยิงเราพอยิงกันก็เกิดสงครามชายแดนลบกันชายแดนแล้วก็พอดีในช่วงที่เกิดสงครามชายแดนผมฝึกทหารเสร็จพอดีถูกส่งไปลบชายแดนใหม่ๆเลยโอ้โหอยู่ที่อาบอบนวดอีก10ปีตายนะอันนี้มาเป็นทหารในโป้งเดียวนาทีเดียวตายเลยหนีเสือปะลูกจระเข้เลยไม่ใช่จระเข้นะก็มีความรู้สึกโอ้โหทำยังไงวะเนี่ยนะถ้าโดนโป้งเดียวตายแต่ว่าเขาบอกว่าคนดีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผมไปเป็นอาหารไปอยู่ชายแดนได้เดือนเดียวกรุงเทพไม่มีคนทำงานนะไม่มีคนทำงานก็เรียกผมมาทำงานในกรุงเทพผมก็เลยกลับมาอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ชายแดนมีหน้าที่ส่งอาหารส่งอาวุธส่งเครื่องแบบส่งให้ทหารที่รบอยู่ชายแดนช่วงที่เป็นทหารเนี่ยอันนั้นจบไปแล้วจากการลุยแบบนี้ทำไมถึงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการบินไทยจากที่อาจารย์เล่ามาส่วนหนึ่งในชีวิตก็พอมาเป็นทหารปุ๊บเนี่ยนะครับตอนนั้นก็อยากเป็นทหารแหละนะผมเป็นทหารอยู่6เดือนเขาก็แต่งตั้งยศให้เป็น10เอกนะเป็น10เอกเต็มขั้นมีเงินเดือนกินจนเกษียณมีบำเหน็จบำนาญกินจนตายมีบ้านให้อยู่มีแฟลตทหารมีรถประจำตำแหน่งเจ็บป่วยรักษาพยาบาลได้ไม่ใช่แต่เราแม่ก็ได้โอ้โหวิเศษเลยไม่ต้องไปนอนข้างถนนไม่ต้องไปนอนป้ายรถเมล์เราก็จะเป็นอาหารวันหนึ่งแม่โทรมาเฮ้ยสมคิดการบินไทยเนี่ยนะกำลังเปิดรับสมัครคนเยอะมากเลยครัวการบินนะเขาขยายใหม่เปิดรับมากเลยไปสมัครด่วนเลยไม่เอาแม่ผมจะเป็นอาหารแม่บอกไม่ได้มึงต้องไปเจ้านายถามทุกวันเลยว่าสมคิดไปสมัครหรือยังเจ้านายทำงานอยู่การบินไทยเจ้านายแม่ผมเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านของเศรษฐีนั่นทำงานการบินไทยก็แม่ก็บังคับให้ผมไปสมัครที่การบินไทยผมก็ไปสมัครพอสมัครเสร็จ
ไปสอบก็ปรากฏว่าสอบได้เขาบรรจุอยู่ในแผนกครัวการบิน มีหน้าที่ส่งอาหารขึ้นเครื่องบินเรามีอาชีพที่จะต้องเลือก2อาชีพ1เป็นทหารที่ได้ทุกอย่างมั่นเลยได้ทุกอย่าง2ไปอยู่การบินไทยมันต้องตัดสินแหละทีนี้เดลคาร์เนกี้เนี่ยเคยบอกไว้ในหนังสือเมื่อถึงคราวที่เป็นวิกฤตของชีวิตเมื่อถึงคราวที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตแล้วต้องตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งหลักในการเลือกอาชีพหันกลับไปดูเป้าหมายเป้าหมายเราตั้งไว้ยังไงแล้วอาชีพไหนพาเราไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดต้องการเงินล้านก่อนอายุ25ทำงานบนเครื่องบินผู้ประสานปิดได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีแฟนเป็นนางงามระหว่างทหารกับการบินไทยอันไหนได้การบินไทยการบินไทยเพราะนั้นนี่คือหลักการตัดสินใจว่าทำไมต้องรักทหารมากเลยแต่ต้องลาออกจากทหารไปอยู่การบินไทยเพราะว่าการบินไทยจะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้เป็นไงฮะการบินไทยจากไปอยู่แล้วโอ้ไปอยู่การบินไทยก็ดีมากเราก็ได้ความรู้เยอะมากจากเดิมเนี่ยนะฮะเราเสิร์ฟอาหารอยู่ก็รู้แบบพื้นเหมือนกับโอท็อปนึกออกมาเหมือนกับพวกชาวบ้านรู้อยู่แค่นี้ไม่รู้อะไรแต่พอเราไปทำงานการบินไทยคนทั้งโลกอ่ะเราต้องเซอร์วิสคนทั้งโลกเครื่องเจแปนแอร์ไลน์มาเราไปเซอร์วิสอเมริกันแอร์ไลน์มาเราไปเซอร์วิสจอร์แดนแอร์ไลน์มาเอมิเรสอาหรับเอมิเรสมาโอ้จากทั่วโลกนะมาเราก็ขึ้นไปบริการพอเราขึ้นไปบริการเนี่ยวิชั่นเรากว้างขึ้นความรู้เรากว้างขึ้นคนแบบนี้เป็นอย่างนี้คนแบบนี้เป็นอย่างนี้มาตรฐานของรัสเซียเป็นอย่างนี้มาตรฐานของอเมริกาเป็นอย่างนี้มาตรฐานของแอฟริกาเป็นอย่างนี้เราได้เห็นคือเราได้เปิดโลกเราได้เห็นวิชั่นที่มันเป็นการเปิดโลกมาตรฐานเราก็ถูกเปลี่ยนนะจากโอท็อปจากโลคอลเป็นโกลบอลก็คือมาตรฐานเราไประดับโลกเลยมูฮัมมัด is my guide มูฮัมมัด is my teacher มูฮัมมัดอันนั้นพูดภาษาอังกฤษได้แล้วตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษได้แล้วตอนนั้นฝึกจากไหนผมฝึกจากการท่องนะผมอยู่วัดนะผมอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กเวลาอยู่วัดเนี่ยเราจะสังเกตคนที่จะมาบวชพระเนี่ยนะก็มาจากคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะจะมาบวชพระท่องอะไรไม่เป็นเลยเวลาไปสวดมนต์เวลาอะไรแต่อะไรท่องไม่เป็นแต่พอมาบวชพระ3เดือนท่องได้หมดเลยสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นไปนั่งท่องได้หมดเอ้ยทำไมเก่งอย่างนี้มาทีแรกไม่เป็นอะไร3เดือนทำไมสวดได้หมดเอาหนังสือ7ตำนานมาท่องหนังสือสวดมนต์นะหนังสือสวดมนต์ท่องทุกวันทุกวันทุกวันแล้วท่องได้หมดพอท่องได้หมดปุ๊บไปสวดมนต์หัวแถวขึ้นอะไรมาเราตามได้หมดหัวแถวขึ้นอะไรมาตามได้หมดเอ้ยทำไมเก่งอย่างนี้เราอยากพูดภาษาอังกฤษได้หมดเราก็ไปเอาหนังสือ conversation มาเอา conversation มามันก็มีทั้งเล่มทำยังไงเราจะพูดให้ได้หมดทุกประโยคในหนังสือเล่มนี้ทำแบบพระเลยนะท่องเป็น conversation เลยเอ้ยท่องแบบไอ้หนังสือสวดมนต์ท่องหมดทั้งเล่มเลยพอผมท่องหมดทั้งเล่มผมท่องเป็น 5-6,000 ครั้งนึกออกมั้ย 5-6,000 รอบเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นท่อง 5-6,000 รอบเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนใครถามอะไรที่มันอยู่ในประโยคในหนังสือเล่มนี้ผมตอบได้หมดเลยในเนี้ยมันมีเขาเรียก75ยูนิต75ยูนิตหมายถึง75สถานการณ์ไปแบงค์ต้องพูดยังไงเรื่องอะไรต้องพูดยังไงปุ๊บเนี่ยผมพูดได้หมดเลยถามอะไรพูดได้หมดพอพูดได้หมดปุ๊บไปทำงานมันก็พูดกันได้บนเครื่องบินนะแอร์กับโฮสเตสมาอยากได้นู่นอยากได้นี่ให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราพูดได้เราก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารสนามบินนะพอพูดภาษาอังกฤษได้ Muhammad is my guide Muhammad is my teacher Muhammad การบินไทยผ่านไปเป็นสแกนดิเนเวียยังไงฮะตัดสินใจย้ายตอนผมอยู่การบินไทยเนี่ยนะครับการบินไทยเป็นสายการบินอันดับหนึ่งของโลกนะเก่งที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกมาตรฐานดีที่สุดในโลกเราก็ดีใจเฮ้ยคนไทยทำไมเก่งอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเราเปิดการบินไทยใหม่ๆเนี่ยเราบริหารไม่เป็นเราไปจ้างไอ้บริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการสายการบินที่มันดีที่สุดในโลกมาบริหารคือสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์นะมันสอนเราได้17ปีเราขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะเราเซ็นสัญญากับมัน20ปีพอเราผมไปอยู่ได้2ปีหมดสัญญาพอหมดสัญญาสแกนดิเนเวียนอะไรเป็นพี่เลี้ยงเราอยู่20ปีพอหมดสัญญามันก็ไปรับจ้างบริหารสนามบินที่มันเปิดใหม่ที่มันใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกคนพวกนี้เราเรียกว่า professional management เป็นผู้บริหารมืออาชีพมันเก่งสามารถไปบริหารสนามบินที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเรามาจากบ้านนอกนะเรามาจากคนจนเรามาจากคนไม่มีการศึกษาเห็นคนที่มันเก่งสามารถไปบริหารสนามบินที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเป็นมืออาชีพอยากเป็นแบบมันบ้างโอ้ยเราอยากเป็นผู้บริหารที่เก่งระดับโลกสามารถไปบริหารสนามบินที่ไหนก็ด้วยทั่วโลกทำไงอ่ะจะไปเรียนที่ไหนฮาร์วาร์ดออกฟอร์ดไม่มีเงินเรียนนี่แหละไปเรียนกับมันนี่แหละก็เลยลาออกจากการบินไทยสมัครไปทำงานกับสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซึ่งเขารับเราเพราะว่าเรามีประสบการณ์อยู่การบินไทย
เขาอยากได้คนที่เก่งอยู่แล้วที่มีความรู้มีประสบการณ์อยู่แล้วเราตอนนั้นเราอยู่การบินไทย2ปีแล้วเรามีความรู้เรามีประสบการณ์เราเก่งแล้วเขาก็เลยรับเราไปไปเปิดสนามบินใหม่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกที่ไหนครับที่เจดดาอยู่ติดกับเมกะนะอยู่ติดกับเมกะก็คือถ้าจะไปแสวงบุญที่เมกะต้องลงที่นี่สนามบินนี้เจดดาเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดเครื่องมาลงมากที่สุดในโลกเพราะฮัชเทอร์มินอลมันก็อยู่ที่นั่นคนจะมาฮัชต้องลงที่นี่หมดนะเงินเดือนกี่หลักครับตอนนั้นอายุ24ปีนะเงินบริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกรวมเบ็ดเสร็จในรายได้เนี่ยเดือนนึงผมรับประมาณ 300,000 บาทนี่เงินเดือนสูงขนาดนี้แต่ในชีวิตอาจารย์ลาออกทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วมาใช้ชีวิตเงียบๆอยู่กาญจนบุรีทำไมตอนที่ผมลาออกอย่างนี้ครับก็คือผมเนี่ยพอตั้งเป้าเสร็จแล้วอายุ25ปีมันได้ครบหมดเลยมันรู้แล้วได้ครบหมดตามเป้าแต่ว่าก่อนไปเนี่ยสัญญากับผู้หญิงไว้คนหนึ่งตอนที่เราอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมมาจากเด็กยากจนนะมาจากเด็กกำพร้าเด็กยากจนแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นข้าราชการอยู่C4 อยู่กระทรวงเกษตรนะโอ้โหหน้าที่การงานเขาดีมากเขาเหมือนกับนางฟ้ากับหมาวัดนึกออกมาเขาเป็นนางฟ้าเราเป็นหมาวัดแต่พอไปเจอกันไปคุยกันอะไรกันเนี่ยเขาชอบเราเขารักเราเราก็รักเขาเขาก็รักเราก็ชอบกันพอชอบกันปุ๊บเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยเราต่ำต้อยนะเขาสูงแต่เขายังมารักเราก็นับถือน้ำใจเขาก็สัญญากันว่าเฮ้ยขอผมไปสร้างตัวก่อนนะมีเงินล้านมีบ้านมีรถเสร็จแล้วผมจะมาแต่งงานกับคุณขอเวลาผม5ปีตอนนั้นเรา20ตอนนั้นเรา20ก็25เนี่ยได้ตามนี้เราก็จะกลับมาแต่งงานเขาก็โอเคเขาก็รอเราก็กลับมาเพื่อจะมาแต่งงานกับเขามาขอเขาแต่งงานแล้วได้แต่งงานกันในที่สุดไม่ได้แต่งงานยังไงฮะพอมาถึงเขาบอกไม่พร้อมนะมาถึงเขาบอกคุยกับแม่แล้วแม่บอกยังไม่พร้อมยังไม่อยากให้แต่งตอนนี้ขอเวลาอีกปีพอบอกขอเวลาอีกปีผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยมีปมด้อยตอนเด็กๆเนี่ยขาดความอบอุ่นผมเป็นเด็กกำพร้านะไม่มีพ่อไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครนะไม่มีแม่เพราะแม่ทำงานกรุงเทพไม่เคยเจอกับแม่เลยนะก็ขาดความอบอุ่นก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าโตขึ้นเนี่ยเป้าหมายของผมคือผมจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อมีแม่มีลูกนะกอดกันทุกวันบอกรักกันทุกวันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเราอยากสร้างแบบนั้นพออายุ25ปีปุ๊บไม่สนใจเลยตัดทุกอย่างทิ้งหมดนะลาออกจากสแกนดิเนเวียเนี่ยหลายกลับมาเพื่อจะมาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะตามจินตนาการที่เราสร้างไว้แต่ปรากฏว่าพอมาถึงมาขอเขาแต่งงานเขายังไม่พร้อมขอเวลาอีกปีเราก็มีความรู้สึกอกหักไม่รู้จะทำไงหนีเข้าป่าไปเลย Muhammad is my guide Muhammad is my teacher Muhammad my เข้าไปอยู่ในป่าเป็นยังไงฮะตอนที่เข้าไปอยู่ในก็เข้าไปอยู่ในป่า3ปีตอนนั้นก็สับสนนะมันเบื่อชีวิตด้วยเราเคยอยู่ในสถานที่ที่มันสุขสบายที่สุดนะอยู่สแกนดิเนเวียอะไรเนี่ยไม่ต้องทำอะไรโอ้โหทุกอย่างเนี่ยแทบจะเนรมิตให้ทุกอย่างมันดีมากนะทำงานสูงที่สุดบริหารสนามบินที่ดีที่สุดเงินเดือนสูงมากอะไรมากเรามีความรู้สึกเราเบื่อชีวิตแบบเนี้ยอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในป่าในเขาก็เข้าไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ได้3ปีพอไปอยู่3ปีในป่าในเขาไปทำอะไรกินไปปลูกพริกปลูกหอมปลูกกระเทียมทำอะไรมันก็เจ๊งหมดปลูกผักชีปลูกอะไรมันก็เจ๊งหมดสุดท้าย3ปีเงินหมดไอ้เงินที่เราสร้างมาล้านหนึ่งหมดพอหมดทำไงก็ต้องกลับเข้ากรุงเทพใหม่นะกลับกรุงเทพก็มาเริ่มต้นใหม่ Muhammad is my guide Muhammad is my teacher Muhammad กลับมาทำอะไรกลับมาเริ่มต้นใหม่พอกลับมาถึงปุ๊บตอนนั้นก็ตั้งเป้าหมายใหม่เชื่อเดลคาร์เนกี้เดลคาร์เนกี้บอกอยากได้ตั้งเป้าหมายผมก็ตั้งเป้าหมาย10 ล้านเป้าหมายแรก1ล้านเป้าหมายแรกบรรลุที่25แล้วเป้าหมายที่2 10ล้านเดี๋ยวคณะกี้บอกเวลาตั้งเป้าหมายให้ตั้งใหญ่กว่าเดิม10เท่าทุกครั้งก็เลยตั้ง10ล้านก็เลยตั้ง10ล้านเพราะว่าคนเราเนี่ยเราพัฒนาตัวเองทุกวันเนี่ยปีนึงเราจะเก่งกว่าเดิม10เท่าเพราะนั้นให้ตั้งเป้าหมายใหญ่กว่าเดิม10เท่าผมก็กลับมาทีแรกก็มารับจ้างบริหารองค์กรที่มีปัญหานะบริษัทไหนองค์กรไหนมีปัญหาเรารับเข้าไปแก้ปัญหาให้เพราะว่าเราเก่งเรามาจากสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะเรามีระบบเรามีวิธีการเรามีอะไรเยอะแยะมาก็มาบริหารไอ้องค์กรที่มันมีปัญหาก็ประสบความสำเร็จนะ 3-4 บริษัทพอประสบความสำเร็จ 3-4 บริษัทมันได้เงินแต่มันยังไม่ถึง10ล้านนะเป็นลูกจ้างเขา10ล้านคิดว่ายากทำไม่ได้แน่นอนก็เริ่มทำธุรกิจของตัวเอง7ปีต่อมาก็ได้10ล้านMuhammad is my guide Muhammad is my teacher Muhammad ที่งานบอกว่าอาจารย์เคยสอนบอกว่าถ้าจะเป็นธุรกิจเนี่ยมันมีอยู่200รายแล้วที่เขาทำแล้วเรากำลังจะมาเป็นอีกรายหนึ่งเป็น201
ที่จะเข้าไปแข่งกับเขาใช่ครับทำไงถึงจะอยู่รอดในธุรกิจที่มีคนจำนวนมากขนาดนี้ก็คืออย่างนี้ฮะคนไทยเนี่ยคิดมากเกินไปนะเวลาจะทำธุรกิจทำอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยต้องไปเรียนต่างประเทศต้องไปเรียน MBA ต้องไปเรียนด็อกเตอร์มานะครับแล้วก็เอามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมไปอยู่สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เนี่ยมันมีมาตรฐานตัวหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะเพราะว่าการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยมันขายง่ายใครๆก็รู้จักใครๆก็อยากซื้อเพราะนั้นเวลาเขาทำอะไรก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกติดเวิลด์เรคคอร์ดทีนี้คนที่ทำงานมาจากไหนมาจากเด็กวัดกำพร้าแย่งหมากินมาจากประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นแล้วจะมาพาบริษัทให้ติดเวิลด์เรคคอร์ดโอ้โหมันจะทำได้หรือมันจะเป็นยังไงหาข้าวกินให้ครบ3มื้อยังทำไม่ได้เลยจะพาบริษัทติดเวิลด์เรคคอร์ดเขาบอกง่ายๆเลยนะการพาบริษัทไปติดเวิลด์เรคคอร์ดการทำให้บริษัทเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยง่ายมากคุณก็ไปดูว่าเบอร์หนึ่งของโลกมันทำอะไรเบอร์หนึ่งของโลกมันทำแบบนี้คุณก็ทำให้แตกต่างและดีกว่ามันแค่นี้จบนะคุณมีหน้าที่ทำอะไรคุณมีหน้าที่ผลิตอาหารคุณก็ทำอาหารให้มันแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งผมมีหน้าที่บริการผมก็ทำให้มันแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งของโลกที่เขาบริการอันนี้ไอ้ทางนี้มีหน้าที่ผลิตสื่อคุณก็ทำสื่อให้มันแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นทุกคนในบริษัททำในสิ่งที่แตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งของโลกเราก็จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมันก็แค่นั้นเองผมกลับมาเมืองไทยโอ้โหตอนนั้นปี40-41ฟองสบู่แตกหายนะกันหมดทั้งประเทศนะจนกันหมดทั้งประเทศเลยเราก็มาดูเฮ้ยแล้วเราจะทำอะไรอ่ะนะเราจะทำอะไรอ่ะไปดูตอนนั้นเนี่ยขายได้อยู่2อย่างในประเทศไทยที่มีคนซื้อ1คืออาหารนะจนแค่ไหนก็ต้องกินไม่กินอยู่ไม่ได้2ก็คือหนังสือนะ2ก็คือหนังสือก็มีขาย2ประเภทประเภทที่1ก็คืออารมณ์ขันเพราะตอนนั้นคนกำลังเครียดมาก2ทำไงให้ได้เงินทำงานให้รวยเพราะตอนนี้จนมากเลย อยากรวยเพราะนั้นหนังสือมันก็มี2ประเภทที่ขายได้ตอนนั้นรู้แล้วมันมี2อย่างขายได้เราทำหนังสือแล้วกันชีวิตไม่เคยทำหนังสือมาก่อนเลยไม่เคยเขียนหนังสือไม่เคยทำหนังสือแต่วันนี้เนี่ยตลาดต้องการหนังสือแล้วก็ในตลาดหนังสือเต็มแผงเลยโอ้ยไม่รู้จะกี่ร้อยบริษัทนึกออกมั้ยวางกันเต็มแผงเลยเราจะทำยังไงให้เข้าไปอยู่ในนั้นได้แล้วเกิดได้นะไม่เจ๊งแล้วเกิดได้ก็เอาคอนเซปต์ของสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์มาทำให้มันแตกต่างและดีกว่าเบอร์หนึ่งในตลาดเราก็ไปดูเบอร์หนึ่งในตลาดมันใครนะนี่ติดเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งในตลาดเราก็หยิบมาเลยพอหยิบมาถึงปุ๊บประชุมทีมงานเอาทีมงานมานั่งนะใครทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ทำให้มันแตกต่างและดีกว่าหนังสือเล่มนี้เราก็วางหนังสือตูมเข้าไปคนออกแบบก็ออกแบบให้ดีกว่าคนจัดหน้าก็จัดหน้าให้มันดีกว่าคนเขียนเนื้อหาทำเนื้อหาให้มันดีกว่าทุกคนทำให้มันแตกต่างและดีกว่าเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งพอมันทำแตกต่างและดีกว่าเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งเสร็จหมดเรียบร้อยปุ๊บเรามาดูใช้ได้เราก็เอาไปวางแผงพอวางแผงปุ๊บเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งอยู่ตรงนี้เราไปวางคู่แตกต่างและดีกว่าเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งคนก็ซื้อหนังสือเราพอซื้อหนังสือเราก็ขึ้นเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งติดเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งนาน8เดือนติดต่อกันนะทำลายสถิติวงการหนังสือสมัยนั้นไม่เคยมีใครขึ้นอันดับหนึ่งยาวนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นวิธีการมันก็แค่นี้เองหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำอะไรก็แล้วแต่นะผมก็ใช้สูตรเดิมสูตรเดิมเราจะขายอาหารบริเวณนี้ไปดูร้านบริเวณนี้ใครอร่อยที่สุดนะตรงนี้อร่อยที่สุดสวยที่สุดดีที่สุดทำให้มันแตกต่างและดีกว่าเขาสะอาดกว่าอร่อยกว่าสวยกว่าถูกกว่านะถูกกว่าสุดท้ายเราขึ้นอันดับหนึ่งแต่คนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะกูทำไม่ได้หรอกยังไม่ทันทำยังไม่ได้พยายามเลยแต่บอกก่อนแล้วว่าทำไม่ได้พอมีความรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำมันก็ชีวิตมันก็ไม่สำเร็จมันก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยทำนะครับแล้วทำให้แตกต่างและดีกว่ายังไม่ได้พยายามยังไม่ได้พยายามยังไม่ได้พยายามแล้ววันหนึ่งเราก็จะชนะณวันที่คุณแตกต่างและดีกว่าเขาได้เมื่อไหร่ชนะเขาได้เมื่อไหร่คุณก็ขึ้นเบอร์หนึ่งคุณก็รวยคุณก็ประสบความสำเร็จมูฮัมมัดอิสมายกไกด์มูฮัมมัดอิสมายทีเชอร์มูฮัมมัดอาจารย์ในช่วงชีวิตที่อาจารย์ทำงานมาเนี่ยได้ร่วมงานกับเพื่อนที่เป็นชาวมุสลิมบ้างไหมครับ
ผมอยู่ตะวันออกกลางเนี่ยนะครับประมาณ6ปีนะอยู่ที่เจดดาซึ่งไม่ใช่มุสลิมธรรมดามุสลิมจากทั่วโลกนะมุสลิมจากทั่วโลกต้องมาลงที่สนามบินนี้นะฮะที่ฮัจจ์เทอร์มินอลที่เจดดาแล้วก็เพื่อจะต่อไปเมกะเพราะนั้นผมก็จะเจอกับคนมุสลิมเยอะมากเพื่อนร่วมงานมีไหมฮะเพื่อนร่วมงานก็มีนะเพื่อนร่วมงาน 80% เป็นมุสลิมอิสลามที่เรารู้จักจากสื่อครับกับเพื่อนที่เรารู้จักด้วยตัวเราเองมันแตกต่างกันไหมผมมองว่ามุสลิมที่ออกมาในสื่อเนี่ยนะครับทุกศาสนามันจะเหมือนกันหมด มีคนดีและคนไม่ดีคนทำตามและคนไม่ทำตา มและทีนี้คนที่ไม่เข้าใจศาสนาเช่นคนไม่เข้าใจมุสลิมและเห็นคนมุสลิมไปทำแบบนี้เอ๊ะทำไมศาสนานี้สอนอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่ศาสนาไม่ได้สอนให้เขาทำอย่างนี้เขาเอาศาสนาเป็นข้ออ้างในการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยทำวิธีที่มันผิดคำสอนMuhammad is my guide Muhammad is my teacher Muhammad อาจารย์อยู่ยิดดามาตั้ง6ปีครับแล้วก็คุกคลีกับมุสลิมเยอะแยะมากมายเลยระยะเวลาพอสมควรอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับอิสลามถามกับทางรายการนะคือตอนที่ผมอยู่เนี่ยนะครับไม่ค่อยมีข้อสงสัยอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีข้อสงสัยก็จะถามนะฮะก็จะได้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแต่หลังจากกลับมาแล้วเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยมีข่าวนะครับว่าผู้หญิงขับรถนะที่เจดดาห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยผู้หญิงขับรถแล้วปรากฏว่าถูกจับนะถูกจับคำถามที่ผมสงสัยและอยากถามก็คือว่าทำไมผู้หญิงอิสลามถึงขับรถไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าและทำไมถูกจับใช่ไหมครับเดี๋ยวไปฟังคำตอบกับทางนักวิชาการของสถานีกันสักครู่นะครับกับคำถามที่ว่าทำไมประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเช่นที่จิดดาห์เนี่ยห้ามไม่ให้ผู้หญิงขับรถยนต์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีหลักการอิสลามโดยตรงในการที่จะห้ามผู้หญิงไม่ให้ขับรถหรือว่าห้ามรายละเอียดเหล่านี้นะครับแต่ว่าบรรดาผู้ปกครองหรือว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีนโยบายที่แตกต่างกันหลักการอิสลามเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยจะมีหลักการที่ว่าซัดดุซรอยะคือการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดดังนั้นทางประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยอาจจะมีทัศนะในการวินิจฉัยปัญหาศาสนาในเรื่องนี้เนี่ยว่าผู้หญิงไม่สามารถที่จะขับรถได้เนื่องจากว่าเกรงถ้าหากผู้หญิงขับรถโดยลำพังแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายหรือบางทีในการเดินทางเนี่ยหลักการอิสลามรวมๆเนี่ยบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเดินทางตามลำพังด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทางประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็เลยไม่อนุญาตที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยขับรถไปเลยทั้งที่ในหลักการอิสลามเนี่ยไม่ได้มีบอกโดยตรงว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงขับรถหรือเป็นการกดขี่เสรีภาพของสตรีแต่ประการใดนะครับดังนั้นก็กลับไปดูที่ตัวบทหลักฐานในอัลกุรอานเนี่ยไม่มีประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศมุสลิมเหมือนกันเนี่ยก็เป็นที่อนุญาตนะครับที่สำหรับผู้หญิงจะขับรถหรือว่าจะมีใบขับขี่เนี่ยก็ไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่อย่างใดเหมือนกับการวินิจฉัยของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นพ่อเนี่ยบอกกับลูกว่าลูกอย่าไปที่นั่นนะอย่าคบกับเพื่อนคนนี้นะไม่ได้มีหลักการโดยตรงว่าห้ามไปสถานที่นั้นหรือห้ามคบกับเพื่อนคนนี้แต่เนื่องจากว่าพ่อเนี่ยวินิจฉัยแล้วหรือว่าเห็นว่าเพื่อนคนนี้อาจจะมีนิสัยที่ไม่ดีหรือไปสถานที่นั้นเนี่ยอาจจะนำสู่สิ่งที่ไม่ดีได้นะพ่อก็เลยห้ามตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนการขับรถก็เช่นกันครับอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนว่าควรที่จะขับรถได้หรือไม่ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือแต่ละกฎหมายนะครับครับก็ได้รับคำตอบกันไปนะครับขอบคุณนักวิชาการทางสถานีนะฮะที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับกับก็ขอขอบคุณครับนะฮะก็ความสงสัยต่างๆที่เคยมีก็เรียบร้อยนะครับได้รับการตอบที่ชัดเจนเคลียร์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ช่วงสุดท้ายของรายการนะอยากให้อาจารย์ฝากถึงความสำคัญในการตั้งเป้าหมายในชีวิตให้กับพี่น้องที่กำลังรับชมครับในเรื่องความสำคัญของการตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าตัวของเราเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับถ้าต้องการชีวิตที่เหมือนเดิมต้องการชีวิตที่เกิดมาเป็นแบบไหนแล้วเราอยากอยู่แบบนั้นตลอดเวลานะครับจนกระทั่งตายเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายชีวิตแต่ถ้าเราต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องการความสำเร็จเราต้องการความร่ำรวยเราต้องการความสุขเพื่อว่าเมื่อเราสำเร็จเราร่ำรวยเรามีความสุขแล้วเราสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์นะให้เขาสามารถมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้นะครับก็ควรจะต้องตั้งเป้าหมายเพราะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับเราพายเรือในอ่างนะครับ10ปี20ปีก็วนอยู่ที่เดิมนะแต่การตั้งเป้าหมาย
ันเหมือนกับว่าเรามีจักรยานอยู่คันหนึ่งนะประสิทธิภาพของจักรยานมันต่ำมากเลยแต่เราตั้งเป้าหมายว่าภายใน6เดือนเนี่ยเราจะเดินทางรอบโลกเพราะฉะนั้นจักรยานคันที่ประสิทธิภาพมันน้อยมากมันสามารถพาเราเดินทางรอบโลกได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือมีเป้าหมายกับไม่มีเป้าหมายมันต่างกันถ้าไม่มีเป้าหมาย20ปี30ปีเราก็ยังจนเหมือนเดิมเราก็ยังล้มเหลวเหมือนเดิมเราก็ยังไม่มีคุณค่าเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายนะภายใน6เดือนเราสามารถเดินทางรอบโลกเรามีความรู้มีประสบการณ์มีเทคนิคอะไรมากมายที่จะมาทำให้ผู้คนนะครับมาสอนเขาให้ชีวิตเขาดีกว่าเดิมประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมแล้วเขาก็จะเอาความรู้ความสำเร็จนี้ไปถ่ายทอดต่อนะตรงนี้เรียกว่าการพัฒนาประเทศนะครับจะได้ช่วยกันพัฒนาคนให้ดีขึ้นและประเทศชาติก็จะดีขึ้นนะครับนี่คือความสำคัญของการตั้งเป้าหมายชีวิตครับก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายกันนะครับรับชมรายการในวันนี้แล้วเดินทางไปในความคิดของอาจารย์สมคิดระหว่างกุลนะครับซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดต่างๆมากมายนะครับครับผมก็ทางรายการนะฮะมีของเล็กๆน้อยๆมอบให้กับอาจารย์นะครับก็เป็นเสื้อของภาพยนตร์อามีนนะฮะอันนี้มอบให้อาจารย์หนึ่งครับขอบคุณครับท่านเดินนะครับครับแล้วก็หมวกของทางสถานีนะครับไวชแนลนะครับขอบคุณครับครับครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับที่ให้เราแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เดินทางไปในความคิดของอาจารย์นะครับจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับและแล้วเราก็เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหนังสือเดินทางหลังจากที่เราได้ไปร่วมสนุกกับสวนสนุกคิสโซนาได้ไปร่วมรับประทานขนมและเครื่องดื่มสุดชิลที่ร้านไม้บ้านกาแฟและได้ฟังข้อคิดดีๆจากอาจารย์สมคิดละวางกูลเป็นที่เรียบร้อยก่อนจากกันวันนี้ทางเรามีคำถามให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยร่วมสนุกเพื่อที่จะชิงหนังสือนะครับคำถามนั้นก็คืออาจารย์สมคิดละวางกูลเคยร่วมงานกับสายการบินระดับโลกที่ใดระหว่าง 1. สายการบิน Scandinavian Airlines 2. สายการบิน White Channel Airlines สำหรับคุณผู้ชมที่รู้คำตอบนะครับก็ส่งมาที่ LINE ID หรือส่ง SMS มาที่เบอร์086-475-5527 086-475-5527 นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมติดตามรายการหนังสือเดินทางในทุกๆเดือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการหนังสือเดินทางต้องขอลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ